ไฟหน้ารถไม่สว่างทำไงดีสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องพามาเปลี่ยนบรรยากาศมาดูแลรถของเราค่ะซึ่งรถจะพาเราไปไหนๆก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ค่ะเมื่อไฟหน้ารถเราไม่สว่างเราจะทำยังไงดีทางช่องมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำบอกต่อค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำคัญเพราะว่าไปไหนมาไหนเราจะได้สะดวกส่วนไฟหน้ารถถือว่ามีความสำคัญมากๆค่ะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถในช่วงกลางคืนเพราะถือว่าเป็นแสงสว่างนำทางไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยค่ะแต่ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นมาก็อาจทำให้คุณเกิดอันตรายได้ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นคุณจึงควรตรวจเช็คให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้ที่ขับขี่ร่วมทางไปด้วยค่ะพอรถเราใช้ไปนานๆเนี่ยอย่างรถพี่ข้าวเนี่ยพี่ข้าวใช้รถเก๋งรุ่นเล็กค่ะเนี่ยอายุงานก็ปีที่7แล้วไฟหน้ารถก็ไม่ค่อยแสงมีแสงสว่างเท่าไหร่ความสว่างก็ลดลงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสายไฟเก่าหรือว่าใช้ไปนานๆเนี่ยดวงไฟก็จะเหลืองค่ะเรามีวิธีค่ะจะมีวิธียังไงเรามาดูกันเลยค่ะซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไฟหน้ารถไม่สว่างเราก็มีวิธีแก้ไขอย่างนี้ค่ะซึ่งโคมไฟหน้าของเราจะเหลืองสามารถแก้ไขได้โดยล้างทำความสะอาดถ้าเราอยากประหยัดงบเราก็สามารถหาชุดทำความสะอาดทำเองได้ง่ายๆค่ะโดยเราใช้ยาสีฟันขัดใช้ยาสีฟันแบบที่ไม่มีเม็ดค่ะนำมาขัดไฟหน้ารถของเราก็จะใสแจ๋วซึ่งมีหลายๆช่องเขาทำกันค่ะใช้ยาสีฟันยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะที่ไม่มีเม็ดค่ะเอามาขัดไฟหน้ารถเราก็จะสะอาดใสแจ๋วส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือหลอดไฟเสื่อมสภาพค่ะเพราะว่ารถเราพอเราใช้นานๆไปหลอดไฟเขาก็จะเสื่อมสภาพซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้ววิธีแก้ไขก็คือปัญหาง่ายๆเพียงแค่ซื้อหลอดไฟใหม่มาเปลี่ยนก็เท่านั้นเองค่ะส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือชุดดีเลย์มีปัญหาค่ะเนื่องจากของเดิมอาจเก่าหรือเสื่อมสภาพไปตามการเวลาการจ่ายไฟไม่มีประสิทธิภาพมากพอทำให้แสงสว่างไม่คมชัดเหมือนเดิมค่ะดังนั้นสมควรจึงเปลี่ยนชุดดีเลย์ใหม่ไปเลยค่ะเพราะจะทำให้ไฟหน้าเรากลับมาสว่างได้ดังเดิมค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสายไฟเก่าเสื่อมสภาพอาจทำให้การจ่ายไฟมีอาการติดขัดจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเฉพาะกับรถเก่าค่ะเนื่องจากเสื่อมสภาพตามการเวลาคุณสามารถแก้ไขได้โดยเดินสายไฟใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งไฟหน้ารถถือว่ามีความสำคัญมากๆค่ะควรดูแลและทำการตรวจเช็คบ่อยๆค่ะซึ่งเป็นวิธีง่ายๆสามารถทำด้วยตัวเองค่ะใช้ยาสีฟันยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะมาขัดหน้ารถของเราค่ะไฟหน้ารถของเราก็จะสว่างใสเหมือนเดิมค่ะ